เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะน่าเห็นใจนะคะเพราะว่ามีหญิงแม่ลูกอ่อนคนนึงเขาเข้าไปเล่นแอปหาคู่ค่ะแต่ดันเจอลิมินโฮปลอมหลอกให้รักนะคะหลงโอนเงินไป 70,000 บาทแล้วก็เครียดมากๆจนเกือบที่จะแบบตัดพ้อจบชีวิตแล้วค่ะทางด้านของสามีก็ดีนะคะให้อภัยด้วยแล้วไม่สนด้วยนะคะว่าคนอื่นจะว่ายังไงมั่นใจค่ะว่าภรรยาเนี่ยบริสุทธิ์ผุดผ่องค่ะจากกรณีที่นางสาวพรพิมลนะคะอายุ28ปีเป็นแม่ลูกอ่อนโอ้โหสุดจะช้ำจริงๆค่ะถูกหนุ่มอ้างว่าเป็นลีมินโฮพระเอกเกาหลีชื่อดังเนี่ยหลอกนะคะโอ้โหหยอดคำหวานต่างๆนานาเรียกว่าที่รักอย่างนั้นอย่างนี้ก่อนที่จะออกอุบายให้โอนเงินให้ค่ะฝ่ายหญิงก็หวังที่จะได้เจอตัวลีมินโฮนะคะแอบสามีไปโอนเงินค่ะสูญเสียถึง 70,000 เลยนะคะไม่พอค่ะยังไม่เห็นแม้แต่เงาลีมินโฮนะคะสุดท้ายเนี่ยเครียดจัดถึงขั้นจะเดินลงไปในบ่อน้ำแต่โชคดีที่มีคนช่วยไว้ได้ทันค่ะเรื่องนี้นะคะวันที่30มิถุนายน2565ที่ผ่านมาค่ะรายการเที่ยงวันเหตุการณ์ทางช่อง3นะคะมีการรายงานว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยนายสีน้ำอายุ53ปีค่ะเป็นเจ้าของร้านแห่งหนึ่งแล้วก็เป็นสามีของนางสาวพรพิมลยืนเช็ดน้ำตาปลอบใจภรรยาอยู่ไม่ห่างเลยค่ะหลังจากที่ภรรยาของตัวเองเนี่ยพยายามจะจบชีวิตทางที่เพิ่งมีลูกชายด้วยกันวัยเพียง4เดือนเท่านั้นนะคะภรรยาเนี่ยก็มีการยอมรับค่ะบอกว่าได้มีการแอบคุยกับผู้ชายผ่านทางแอปพลิเคชันหาคู่ตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแล้วค่ะแล้วก็ถูกหลอกให้โอนเงินไปให้ทั้งหมด4ครั้งเป็นเงินทั้งหมดกว่า 70,000 บาทเลยนะคะทำให้เกิดความเครียดแล้วก็เสียใจมากๆที่ทำแบบนี้ลงไปตรวจสอบข้อความค่ะพบว่าอีกฝ่ายนั้นเนี่ยเหมือนว่ามีการตั้งรูปแล้วก็ชื่อเป็นลีมินโฮซึ่งเจ้าตัวนั้นเนี่ยก็ทักมาคุยกับนางสาวพรพิมลค่ะโดยเรียกว่าที่รักทุกคำเลยอ้างว่าจะเดินทางจากเกาหลีใต้มาหาที่ไทยเลยนะตอนนี้เนี่ยมาถึงแล้วแต่ว่าติดตม.อยู่เข้าประเทศไม่ได้ขอให้โอนเงินไปให้หน่อยพร้อมกับมีการโชว์บัญชีของตัวเองด้วยนะคะมีเงินทั้งหมดถึง44ล้านบาทคุณผู้ชมค่ะเพื่อให้นางสาวพรพิมลเนี่ยมั่นใจว่าเอ้ยไม่ได้หลอกนะจะคืนเงินให้แน่นอนแล้วก็มีการเร่งรัดให้รีบโอนเงินมาให้ด้วยค่ะแต่เมื่อขอบัญชีกลับพบว่าปลายทางชื่อบัญชีเนี่ยเป็นชื่อของผู้หญิงที่ปลอมเป็นลีมินโฮนะคะแล้วก็อ้างว่าอ๋อเป็นชื่อของคนที่อยู่ในตม.ตอนนี้รอให้โอนเงินเข้าไปเพิ่มเหยื่อจะมีการถามว่าโอนเงินไอ้เงินที่โอนไป 2.5 หมื่นนั้นเนี่ยไม่เข้าบัญชีเลยเหรอเจ้าตัวก็มีการอ้างนะคะว่าเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองฉันรอให้คุณโอนเงิน 1.5 หมื่นนะเบบี้จะโอนเงินให้ตอนนี้ไหมที่รักเมื่อตกลงจะโอนเนี่ยลีมินโฮก็ตอบนะคะบอกว่าโอเคภรรยาของฉันสัญญาว่าจะโอนกลับมาให้แต่ต่อมาค่ะกลับดึงดราม่าอีกแล้วคุณผู้ชมค่ะทำไมล่ะขอให้แบบขอให้ฉันโอนเงินให้คุณมีปัญหาอะไรหรือเปล่าฉันมาที่นี่ก็เพราะคุณเลยนะทำไมถึงทำกับฉันแบบนี้ล่ะที่รักทำไมถึงทำกับฉันแบบนี้ฉันอยู่ที่นี่ฉันไม่มีใครเลยมีแค่เธอนะพร้อมกับส่งอีโมจิเป็นรูปร้องไห้นะให้ดูสุดท้ายแล้วนางสาวพรพิมลเนี่ยใจอ่อนค่ะโอนเงินไปให้กับผู้ชายรายดังกล่าวหรือว่าลีมินโฮปลอมคนนี้นะคะ4ครั้งเป็นเงินทั้งหมด 70,000 บาทคุณผู้ชมค่ะสุดท้ายค่ะมารู้ทีหลังนะคะว่าตัวเองเนี่ยโดนหลอกแล้วก็ทำให้เกิดความเครียดจนเกือบจบชีวิตลงนั่นเองค่ะต่อมานะคะหลังจากที่มีการปรับความเข้าใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะนายสีน้ำแล้วก็ภรรยาเนี่ยรวมไปถึงลูกน้อยก็พากันไปที่วัดหนองสุ่มค่ะเพื่อที่จะไปถวายสังฆทานนะคะต่อดวงชะตาแล้วก็มีการไหว้หลวงพ่อจวนเกจิชื่อดังของจังหวัดด้วยเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวเองแล้วก็ครอบครัวนะคะทีนี้ค่ะนายสีน้ำเนี่ยเขาก็บอกว่าภรรยาของตัวเองเนี่ยบริสุทธิ์ผุดผ่องมากที่ผ่านมาไม่เคยคบกับใครเลยนะแต่เหมือนแบบว่าอยู่กับแค่ตัวเองเจอแต่แค่ตัวเองอย่างเดียวตัวเองจึงให้อภัยเพราะว่าภรรยาเนี่ยรักภรรยามากแล้วก็ภรรยาดีอย่างเงี้ยนะคะไม่คิดว่าใครจะว่ายังไงก็ตามเขาไม่สนใจเพราะว่าเขารักภรรยาเขามากแล้วก็รู้สึกสงสารภรรยามากตอนนี้เนี่ยภรรยามีอาการจิตตกแล้วก็เสียใจอย่างหนักอยากจะให้เรื่องนี้เนี่ยเป็นอุทาหรณ์ส่วนในเรื่องของคดีค่ะได้มีการแจ้งความเอาผิดกับคนที่มาหลอกภรรยาแล้วก็เจ้าของบัญชีที่มีการโอนเงินไปแล้วนะคะในขณะที่นางสาวพรพิมลค่ะผู้เป็นภรรยาเนี่ยก็เริ่มมีอาการดีขึ้นนะคะรวมถึงมีการเปิดใจว่าตัวเองอ่ะดูซีรีส์เกาหลีมาตั้งแต่อายุ12ปีชื่นชอบพระเอกคนนี้มากๆเลยตั้งแต่ตอนนั้นนะคะปลื้มมาก
ากปื้มลิมินโฮมากคิดว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าชายในอุดมคติค่ะก็ถือว่าฟาดเคราะห์หนักมากๆกันแล้วกันขอบคุณสามีที่เข้าใจแล้วก็ให้อภัยนะคะตอนนี้เนี่ยใครอยากจะซ้ำเติมก็คงห้ามไม่ได้แล้วแหละพร้อมกับฝากเรื่องนี้ค่ะเป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้หญิงอีกหลายๆคนนะคะอย่าไปเล่นแอปหาคู่ค่ะให้ระวังให้ดีนะคะจะถูกหลอกเหมือนกับตัวเองนั่นเองค่ะผู้ชมคะเรื่องนี้เนี่ยแอปหาคู่เนี่ยโอ้ยถามว่าไว้ใจได้ก็มีโอ้โหบางคนเนี่ยรักกันฉันก็ไม่เห็นเป็นอย่างนั้นเลยมันก็มีค่ะแต่ส่วนมากเนี่ยเจอประเภทนี้เยอะมากๆเลยนะคะที่มาหลอกแล้วก็ใช้รูปปลอมเนี่ยใครที่เล่นแอปหาคู่อยู่อยากจะเป็นอุทาหรณ์นะคะดูให้ดีๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่โอนเงินไปให้คนอื่นอ่ะอันนี้ก็มีละที่โดนหลอกแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่หลอกไปร่วมหลับนอนด้วยก็มีอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงทั้งหลายค่ะระวังดีๆนะคะเพราะว่ารู้หน้าไม่รู้ใจก็มีค่ะอย่างไรก็ตามนะคะขอบคุณข้อมูลจากเที่ยงวันทนายการด้วยค่ะและนี่ก็คือข่าวไวไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม